แม่เลี้ยงคนใหม่หน้าบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งพายุนั่นแกจะไปไหนผมก็ออกไปเที่ยวสิครับพ่อเที่ยววันวันแกออก็เอาแต่เที่ยวไม่เคยคิดที่จะเข้าไปช่วยงานพ่อเลยหรือไงผู้เป็นพ่อเอ่ยด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมต้หนิลูกชายคนเดียวของตระกูล ที่ถูกเลี้ยงตามใจมาตั้งแต่เด็กเหตุพระแม่ของเขาเสียชีวิตตั้งแต่ที่พายุมีอายุครบสองขวบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้เป็นพ่อกอเลี้ยงลูกชายแบบตามใจมันโดยตลอดขออนุญาตค่ะคุณท่านคุณสายหมายมาแล้วนะคะตอนนี้นั่งรออยู่ที่ห้องรับแขกค่ะโอเคเดี๋ยวฉันไป พายุแกห้ามออกไปไหนเด็ดขาดเพราะวันนี้แกต้องเข้าบริษัทกับฉันเมื่อพูดจบชายวัยกลางคนก็เดินตรงไปยังห้องรับแขกทันทีพายุนั้นไม่รู้ว่าพ่อนัดใครมาที่บ้านจึงเอ่ยถามป้าแม่บ้านด้วยความสงสยัยสายไหมใครกันคะป้า ป้าก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุณหนูแต่ดูท่าทางสนิทสนมกันมากนะคะงั้นเหรอนี่อย่าบอกนะว่าพ่อคิดจะหาผู้หญิงคนใหม่มาแทนที่แม่เมื่อชายหนุ่มคิดไปเช่นนั้นเขาจึงรีบก้าวเท้ายาวๆเดินตรงไปยังห้องรับแขกทันทีเขาแอบมองพ่อคุยกับหญิงสาวที่ดูอ่อนกว่าหลายปี ด้วยท่าทางเหมือนคนจีบกันสองคิ้วของชายหนุ่มจ้องมองไปที่หญิงสาวหน้าตาดีคนนั้นแต่ทันใดนั้นเองพ่อของเขาก็หันมาเห็นเข้าพอดีอา้าวพายุยืนทำะไรตรงนั้นน่ะเข้ามาที่นี่สิครับพ่อมีอะไรหรือเปล่าครับนี่คุณสายไหม เขาจะมาเป็นผมไม่อยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้จะมาเกี่ยวข้องอะไรกับครอบครัวเราผมขอตัวนะครับอ้าวเฮย้ยอะไรของมันวะไอ้ลูกคนนี้ฉันต้องขอโทษหนูสายไหมด้วยนะแทนเจ้าพายุไม่เป็นไรคะ่ะดิฉันไม่ถือสาคะ่ะสายไหมเห็นหน้าตาและท่าทางของพายุก็เดาได้ไม่ยาก ว่าเอาเรื่องหน้าดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันให้คนงานไปช่วยหนูย้ายของวันนี้เลยนะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันขอตัวไปเก็บของก่อนนะคะได้เดี๋ยวฉันเดินไปส่งชายวัยกลางคนเดินออกไปส่งหญิงสาวที่หน้าบ้านในขณะที่พายุมองผู้เป็นพ่อ เดินเคียงคู่กับหญิงสาวรุ่นหลานก็รู้สึกขยะขยงสายไหมขึ้นมาทันทีเขาคิดในแง่อื่นไม่ได้เลยนอกจากว่าเธอคงเป็นผู้หญิงหากินมาหลอกลวงคนแก่เพื่อหวางทรัพย์สมบัติคิดจะมาหลอกพ่อฉันงั้นเหรอไม่มีทางซะหรอกชายหนุม่มเดินวนไปวนมาที่ระเบียงชั้นสองของบ้านยิ่งได้รู้ว่า วันพรุ่งนี้พ่อจะพาหญิงคนนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านเขาก็ยิ่งต้องคิดหนักไปกว่าเดิมไม่ได้ละเราต้องทำอะไรสักอย่างคืนปล่อยไว้แบบนี้มีหวังพ่อโดนผู้หญิงคนนั้นหลอกหมดตัวแน่ในที่สุดเขาก็คิดออกแล้วว่าจะทำอย่างไรพายุตัดสินใจเดินลงไปยังชั้นล่างเพื่อพูดคุยกับผู้เป็นพ่ออย่างจริงจัง ว่าเขาตัดสินใจจะเข้าไปทำงานที่บริษัทศักชัยได้ยินดังนั้นก็แปลกใจชายวัยกลางคนจ้องมองหน้าลูกชายพลางกับใช้นิ้วเขี่ยไปมาที่ใบหูของตัวเองนี่พ่อไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมแน่นอนครับพ่อตามนั้นดีให้มันได้อย่างนี้สิไอ้ลูกชายงั้นแกก็เตรียมตัวให้พร้อม พรุ่งนี้ฉันจะพาแกไปเปิดตัวที่บริษัทครับพ่องั้นผมไปเตรียมตัวก่อนนะครับพายุลุกจากโซฟาประจวบเหมาะกับที่สายไหมเดินเข้ามาพอดีเกิดการจ้องตาระหว่างเขาทั้งสองพายุมองหน้าหญิงสาวอย่างไม่สบอารมณ์ต่างจากสายไหมที่มองชายหนุ่มนั้นอย่างเป็นมิตรอา้าวหนูสายไหมมาแล้วเหรอ เดี๋ยวฉันให้แม่บ้านไปดูห้องให้นะลำยายลำยัยค่าคุณผู้ชายมาแล้วค่ะเดี๋ยวเธอช่วยถือกระเป๋าคุณผู้หญิงขึ้นไปเก็บที่ห้องด้วยนะได้ค่ะคุณผู้ชายสาวใช้ของบ้านเดินไปหยิบกระเป๋าลากใบสีดําขนาดใหญ่ที่ตั้งวางไว้ในห้องรับแขกแต่ทันใดนั้นก็มีเท้าของใครคนหนึ่ง เตะมาที่กระเป๋าใบนั้นอย่างจางจนกระเป๋าล้มลงอุ๊ยคุณพายุทำอะไรคะก็แค่ทักทายนิดหน่อยนะชายหนุ่มใช้เท้าเตะกระเป๋าใบนั้นล้มลงด้วยท่าทางสะใจลำยายรีบหาผ้ามาเช็ดคราบรองเท้าที่ติดอยู่บนกระเป๋าและรีบถือขึ้นไปไว้ที่บนห้องซึ่งอยู่บริเวณห้องนอนติดตดกับ ห้องของพายุนั่นเองขอบคุณมากนะคะคุณผู้หญิงไม่ต้องขอบคุณหนูหรอกค่ะมันเป็นหน้าที่ของหนูอยู่แล้วค่ะฉันชื่อสายไหมเรียกสายไหมก็ได้ไม่ต้องเรียกคุณผู้หญิงหรอกนะแต่ว่าตามนั้นก็ได้ค่ะคุณสายไหมงั้นดีฉันขอตัวก่อนนะคะ ถ้าคุณสายไหมต้องการอะไรเพิ่มก็เรียกดิฉันได้ตลอดเวลาเลยนะคะได้จ้ะขอบใจมากนะเธอออกไปเถอะลำยายค่อยๆก้าวเท้าออกจากห้องของสายไหมแต่สายตาของเธอ,อยังมองไปที่กระเป๋าใบนั้นอย่างมีพิรุธจนสายไหมต้องมองตามเอ๊ะนี่มันรอยหญิงสาวนึกออกทันที ว่าต้องเป็นฝีมือของพายุลูกชายตัวดีของศักชัยนั่นเองคิดจะเปิดศึกกับฉันงั้นเหรอมันไม่ง่ายหรอกนะนายพายุเมื่อสายหมายจัดเข้าของเสร็จแล้วเธอก็เดินออกมาสูดอากาศที่นอกระเบียงบ้านว่าแต่บ้านหลังนี้ก็น่าอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> หน้าด้าน ดูหน้าเธอภูมิใจมากเลยนะที่ได้สามีแก่และรวยสบายไปทั้งชาตินี่คุณพายุคุณพูดอะไรกรุณาให้เกียรติฉันด้วยนะคะโถโถโถ,โถเป็นแค่นางบำเดอร์ดิอยากจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีฝันไกลไปมากคุณไกลงั้นเด้อเอาเธอะอย่างน้อยๆคุณก็ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกเลี้ยงของฉัน เอาเป็นว่าฉันจะไม่ถือสาเด็กอย่างคุณให้ปวดสมองเล่นๆหรอกนะใครเป็นลูกเลี้ยงเธอพูดดีไปเถอะสักวันฉันจะกระชากหน้าเธอให้พ่อได้เห็นธาตุแท้ของเธอถึงตอนนั้นแล้วก็เธอเตรียมตัวกระเด็นออกจากบ้านหลังนี้ได้เลยพายุชี้หน้าด่าสายไหมยังไม่สนใจว่าเธอจะเป็นใครมาจากไหน เช้าวันต่อมาที่บริษัทศักชัยอสังหาริมทรัพย์วันนี้นายศักชัยได้เรียกประชุมและประกาศให้พนักงานทุกคนได้ทราบว่าลูกชายได้เข้ามาช่วยบริหารบริษัทในตําแหน่งรองประธานและสายไหมในตําแหน่งเลขาผู้ช่วยท่านประธานพนักงานทุกคนรับทราบต่างปรบมือต้อนรับคนทั้งสองเสียใจด้วยนะ ที่พ่อของฉันไม่ได้แนะนำเธอให้ทุกคนทราบว่าเธอเป็นเมียของท่านประธานขอบคุณนะคะพอดีดีฉันเองก็ไม่ได้อยากจะเปิดเผยตัวเท่าไหรนะ่นักเพราะเรื่องแบบนี้มันเรื่องระหว่างคนสองคนเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวนี่เธอชายหนุ่มได้ยินดังนั้นยิ่งทำให้เขารู้สึกเกลียดสายไหมเข้ากระดูกดำ ถ้าคุณไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะคุณลูกชายน้ำเสียงประจดประชันของหญิงสาวมันจี้จุดของพายุอย่างแรงชายหนุ่มคว้าแจกันจะทำท่าคว้างใส่เธอแต่พ่อของเขามาเห็นเสียก่อนนี่แกคิดจะทำอะไรพายุปบเปล่าครับพ่อผมเห็นแจกันดอกไม้มันสวยดีก็เลย หยิบมาดูใกล้ๆก็เท่านั้นเองครับแกอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ไปทำงานได้แล้วชายหนุม่มเดินกำหมัดแน่นกลับเข้าไปที่ห้องทำงานของตนเองฟามือหนากำและทุบลงบนโต๊ะอย่างแรงด้วยความโกรธที่ถูกตำหนิพายุคิดว่าพ่อรักและหลงเมียเด็กมากกว่าเขาที่เป็นลูกชายแท้ๆ เป็นไงบ้างสายไหมพอทำไหวไหมได้ค่ะท่านเออท่านคะทำไมท่านไม่บอกคุณพายุไปตามตรงว่าดิฉันไม่ใช่บอกไปก็ไม่สนุกนะสิฉันรู้จักนิสัยของลูกชายคนนี้ดีปล่อยให้มันคิดแบบนั้นแหละดีแล้วจะได้หายซ่าสักทีแต่ดิฉันกลัวว่าเรื่องราวมันจะยิ่งไปกันใหญ่นะสิคะ เอานะเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวฉันออกไปทำธุระข้างนอกก่อนทางนี้ฝากเธอช่วยจัดการด้วยก็แล้วกันได้ค่ะท่านชายวัยกลางคนมีแผนอยู่ในใจแต่ก็ยังบอกสายใหม่ไม่ได้ระหว่างวันหญิงสาวนั่งทำงานอยู่แต่ในห้องจนถึงพักเที่ยงประตูห้องทำงานของสายไหมและพายุถูกผลากออกพร้อมกัน ชายหนุ่มจ้องมองหญิงสาวด้วยสายตาเยียดและเดินหน้านิ่งมาดเข้มออกไปทั้งสองออกไปพักทานมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารหน้าบริษัทไม่มีที่ว่างเลยเหรอคุณผู้หญิงนั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะเอ,อ่อคุณผู้ชายคะรบกวนขยับให้คุณผู้หญิงคนนี้นั่งหน่อยนะคะแม้จะเป็นร้านธรมธรมดาธรรมดา แต่ด้วยรสชาติที่ถูกปากทำให้ร้านอาหารตามสั่งคนแน่นตลอดโดยเฉพาะเวลาพักเที่ยงแบบนี้ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วฉันทำกรรมอะไรไว้นะชาตินี้ถึงได้มาเจอคนอย่างเธอทำไมคะคนอย่างฉันมันเป็นแบบไหนเหรอมันก็ไม่ได้เป็นแบบไหนหรอกนะนอกจากน่ารังเกียจอันนั้น ก็แล้วแต่คุณจะคิดนี่เธอข้าวที่สั่งมาแล้วค่ะแม่คะถือจานข้าวมาเสิร์ฟขัดจังหวะได้อย่างพอดิบพอดีชายหนุ่มตักอาหารเข้าปากและค่อยๆเคี้ยวแล้วเขาก็ต้องหยุดชะงักทำไมมันเผ็ดแบบนี้แม่คะผมสั่งไม่เผ็ดนะครับอุ๊ยป้าขอโทษนะคะคุณ ป้าเสิร์ฟข้าวให้สลับกับคุณผู้หญิงท่านนี้นะคะอะไรนะป้าป้าทำแบบนี้ได้ยังไงผมเสียเวลามามากรู้ไหมนี่คุณพายุพอเถอะคะ่ะป้ากลับไปทำอาหารต่อเถอะเดี๋ยวทางนี้หนูจัดการเองขอบคุณนะจ้าหนูป้าขอโทษอีกครั้งนะคะขอโทษแล้วมันหายเผ็ดหรอป้านี่คุณพายุ พอได้แล้วป้าเขาก็ขอโทษแล้วไงเอามานี่ถ้ากินไม่ได้เดี๋ยวฉันกินเองแล้วคุณเอาจานนี้ไปฉันยังไม่ได้กินไม่ต้องกลัวว่าจะมีน้ำลายติดอยู่ที่ช้อนหรอกนะสายไหมตวาดเสียงดังใส่ชายนม่มจนเขาตกใจสะดุ้งเฮือกใหญ่พายุค่อยๆตักข้าวใส่ปากสายตาก็แอบมองสายไหมพลางกับแอบด่าเธอในใจ เมื่อหญิงสาวกินอิ่มแล้วเธอก็ลุกออกไปจ่ายเงินค่าอาหารทันทีเชะไปได้ก็ดีนั่งอยู่ใกล้ๆแล้วกินข้าวไม่ลงพายุตั้งใจพูดประชดให้สายไหมได้ยินแต่หญิงสาวทำทีไม่สนใจและเดินกลับเข้าไปที่บริษัทแม่คะเก็บตังค์ด้วยครับเข้าล้วงกระเป๋ากางเกง เพื่อหาสตางค์แต่ก็ไม่พบสวยละลืมเอากระเป๋าตังมาทำไงดีวะคืนไม่มีตังจ่ายอายเขาตายเลยแล้วเออป้าครับคือว่าผมอ๋อค่าข้าวข,ของคุณคุณผู้หญิงที่นั่งด้วยกันจ่ายให้แล้วนะคะจ่ายแล้วหรอครับค่ะ แต่ถ้าคุณผู้ชายอยากจะจ่ายอีกรอบก็ได้นะคะป้าไม่ว่าอะไรหรอกอ,อ๋อไม่ดีกว่าครับป้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับพายุลุกจากเก้าอี้อย่างรวดเร็วเฮ้ยเกือบไปแล้วเราเขาเดินผ่านห้องทำงานของสายไหมแล้วก็หยุดชะงักสักครู่เขายืนแอบมองเธอผ่านช่องกระจกบานใสของประตูห้อง ที่อยู่ระดับสายตาพอดี <S <S <H im> แค่จ่ายค่าข้าวให้มื้อเดียวอย่าคิดนะว่าฉันจะยอมเธอมาเป็นแม่เลี้ยง <S 1> <S 1> <S <S เขายังคงถือทิฐิกับเธอไม่เลิกดูเหมือนว่าพายุจะไม่มีวันนับญาตีกับสายไหมยอย่างแน่นอนอา้าวอิงออนคุณมาเมื่อไหร่ออนมาเราคุณได้สักพักแล้วค่ะว่าแต่คุณ ไปไหนมาคะอิงออนแฟนสาวของพายุที่คบหาดูใจกันมาได้สักระยะหนึ่งแต่นายศักชยัยผู้เป็นพ่อไม่ค่อยชอบแฟนสาวของลูกชายตัวเองเท่าไหร่เนื่องจากหลายต่อหลายครั้งที่ชายวัยกลางคนคนนี้เห็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมอย่างเช่นว่าหลอนควงผู้ชายไม่สำหน้าเลือกคบแต่คนรวย ผู้เป็นพ่อเคยเตือนลูกชายหลายครั้งว่าให้อยู่ห่างจากอิงออนแต่พายุก็ดื้อดึงคิดว่าหญิงสาวนั้นคือรักแรกของเขาสักชัยพูดให้พายุเข้าใจว่าระหว่างเขากับอิงออนคือความลุ่มหลงเสียมากกว่าแต่พายุก็ยังไม่วายจะพิสูจน์ให้ผู้เป็นพ่อได้เห็นว่าเขากับอิงออนนั้นรักกันจริงๆ เออที่ราาักคะผู้หญิงที่นั่งทำงานห้องข้างๆเด็กใหม่หรอคะเด็กใหม่อะไรกันล่ะแฟนใหม่ของพ่อผมเองล่ะตายจริงหน้าตาก็ดีสงสัยอยากรวยทางรัดนะคะผมก็คิดแบบนั้นนี่ถ้าพ่อผมไม่รวยใหญ่นั่นคงไม่เอาตัวเข้าแรกหรอกอิงออนได้ยินแฟนหนุ่มพูดเช่นนั้น ก็ถึงกับหายใจติดขัดขึ้นมาทันทีลอนรู้สึกเหมือนคำพูดของพายุจะก,กระทบเข้ามาในจิตใจของตัวเองอย่างแรงแล้วคุณจะยอมเหรอคะก็ไม่หรอกผมกำลังคิดหาวิธีจัดการอยู่มีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะเรื่องแบบนี้อิงออนเธอถนัดแต่พายุก็ต้องเบรกแฟนสาวเอาไว้ก่อนเพราะเขามีแผนที่ดีกว่านั้น สเดือนต่อมาเป็นไงพายุได้ข่าวว่าช่วงนี้ทำยอดได้ดีนี่ก็เรื่อยๆครับพ่อต้องขอบคุณคุณสายไหมด้วยที่คอยช่วยแนะนำให้นะครับ <laughs> ดีพ่อเห็นแกเข้ากับสายไหมได้พ่อก็ดีใจสักชัยใจชื้นขึ้นมานิดหน่อยที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผน แต่ชายวัยกลางคนคนนี้ก็ยังไม่รู้เช่นกันว่าลูกชายตัวดีกำลังสร้างภาพหลอกให้พ่อเชื่อว่าเขาสงบศึกกับแม่เลี้ยงรุ่นน้องแล้วหรือยังมีเพียงสายไหมเท่านั้นที่ดูเหมือนจะรู้ทันหญิงสาวเธอกำลังคิดว่าที่พายุมาตีสนิทกับเธอเขาต้องมีแผนอะไรอย่างแน่นอนอา้าว คุณพายุมายืนรออยู่หน้าห้องทำงานแบบนี้ไม่ทราบว่ามีธุระอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าคะกล่าวผมมารอชวนคุณไปทานข้าวนะ่ะฉันไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมคะสายไหมแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าชายหนุ่มมาดเข้มอย่างพายุจะย,ยอมทำอะไรแบบนี้ได้นอกเสียจากว่า มีบางอย่างผิดปกตินั่นเองทั้งสองเดินเคียงคู่ไปที่ร้านอาหารประจำและนั่งโต๊ะด้วยกันเป็นครั้งแรกจนป้าเจ้าของร้านอย่างแปลกใจคุณทานอะไรดีล่ะเอาเหมือนเดิมแล้วคะ่ะป้าครับเหมือนเดิมสองจานแต่อีกจานไม่เผ็ดนะครับได้จ้ะรอสักครู่นะคะ สายไหมจ้องมองใบหน้าของชายตรงหน้าอย่างสงสยัยคุณมีอะไรก็พูดมาตรงๆดีกว่าค่ะคุณรู้ตัวก็ดีละถ้าอย่างนั้นผมไม่อ้อมค้อมแล้วนะพายุได้ขอร้องให้สายไหมเลิกวุ่นวายกับพ่อของเขาเสียทีในเมื่อคุณไม่จริงใจต่อพ่อผม คุณก็ไม่ควรมาหลอกพ่อผมแบบนี้ฉันไปหลอกพ่อคุณตอนไหนไม่ทราบคุณไม่รู้อะไรอย่าพูดมั่วดีกว่าคุณอย่าคิดนะว่าวันนั้นที่คุณยืนคุยกับผู้ชายที่มุมข้างตึกจะไม่มีคนเห็นนี่คุณแอบฟังฉันคุยกับชูใช่ไหมคุณมันสวมเขาให้พ่อของผมทำตัวต่ำตมแบบนี้อยากจะรู้จริงๆ ถ้าพ่อผมเห็นจะเกิดอะไรขึ้นที่คุณพูดมามันจะไม่แรงไปหน่อยเหรอฝ่ามือบางของสายไหมฟา,าดลงไปที่โต๊ะอาหารอย่างแรงจนผู้คนที่อยู่ในร้านต่างพากันตกใจหญิงสาวไม่อาจทนฟังชายหนุ่มพูดต่อไปได้จึงลุกจากเก้าอี้และเดินออกไปจากร้านทันทีป่าครับข้าข้าวนะครับ เออเดี๋ยวสิคะป้ายังทําไม่เสร็จเลยเอา้าวไปซะแล้วอะไรของเขาก่อนนะเมื่อกี้ยังเห็นดีๆอยู่เลยนี่นะเจ้าของร้านถึงกับสายหัวและคิดไปว่าคู่รักสมัยนี้เอาใจกันยากเสียจริงหยุดเดี๋ยวนี้นะสายไหมาพายุคว้าแขนของสายไหมและฉุดเธอไปที่รถเก่งคันหรู ด้วยอารมณ์ที่โมโหชายหนุ่มผลักเธอเข้าไปในรถอย่างแรงปล่อยฉันอยู่นี่นะคุณคิดจะทำอะไรพายุถ้าพ่อคุณมาเห็นเข้าคุณจะโดนท่านดุเอาได้นะคุณไม่ต้องเอาพ่อผมมาอ้างผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าท่านเห็นตอนที่ผมกำลังทำอะไรคุณอยู่ท่านจะยังหลงคุณอีกหรือเปล่าพายุใช้ฝ่ามือทั้งสอง จับที่แก้มของสายไหมและบรรจงจูบเธออย่างกระหายวินาทีนั้นสายไหมพยายามร้องให้คนช่วยแต่ก็ไม่มีใครได้ยินและเห็นจนกระทั่งอิงออนขับรถมาจอดเทียบใกล้ๆก,กับรถของแฟนหนุ่มหญิงสาวหล่อนเห็นเงาลางๆผ่านฟิล์มกระจกสีดำของรถเก่งพายุจึงรีบเปิดประตูลงจากรถและเดินตรงไปที่รถคันดังกล่าวทันที อิงออนใช้ฝ่ามือบางทุบเบาๆที่กระจกรถเพื่อให้คนที่นั่งอยู่ข้างในเปิดประตูออกมาพายุตกใจปล่อยร่างของสายไหมออกจากมือเสี้ยววินาทีนั้นเองสายไหมก็รีบเปิดประตูและออกจากรถของเขาไปทันทีนี่เธออิงออนยืนตาค้างประจันหน้ากับสายไหมในสภาพผมเผ่ายุ่งเหยิง แทมเม็ดกระดุมก็ปลดออก2เม็ดมองเห็นเสื้อชั้นในสีขาวบางๆไอ้แกมาทำอะไรที่รถของพายุบอกมาเดี๋ยวนี้นะอินังแพทยสยาอิงออนตบหน้าสายไหมไปฉาดหนึ่งพร้อมกับด่าท,ทอเธอเสียๆห้หายพายุรีบเข้ามาห้ามแต่ก็สู้ริดอารมณ์โกรธของฝ่ายหญิงไม่ได้ อิงออนทำร้ายร่างกายสายไหมโดยที่เธอยังไม่ทันตั้งตัวจึงล้มลงสายไหมไม่มีโอกาสที่จะโต้ตอบแต่เมื่อมีโอกาสหญิงสาวเธอก็ใช้เท้ายันไปที่หน้าท้องของอิงออนจนหล่อนกระเด็นกลิ้งออกไปพายุรีบลอกตัวแฟนสาวเอาไว้จวังหวะนั้นเองสายไหมก็ได้ทีเดินไปตบที่หน้าของอิงออนจนหันไปสามครั้ง อย่ามายุ่งกับฉันอีกสายไหมพูดทิ้งท้ายก่อนที่จะหยิบโทรศัพท์กดเบอร์โทรของศักชัยและขอลางานครึ่งวันพอได้แล้วอิงออนฉันต้องการคำอธิบายเดี๋ยวนี้อิงออนเอ่ยด้วยน้ำเสียงโกรธเคืองทั้งที่แฟนหนุ่มเคยบอกกับเธอไว้ว่าเขารู้สึกรังเกียจและขยะขขยงสายไหมเต็มทนแต่ภาพที่หล่อนเห็นเมื่อสักครู่ มันไม่ได้เป็นไปตามคำพูดที่พายุเคยลั่นวาจะเอาไว้มันเป็นเหตุสุดวิสัยนะ่ะคุณอย่าคิดมากเลยเดี๋ยวพายุคุณจะเดินหนีออนแบบนี้ไม่ได้นะคะชายหนุ่นมไม่อยากจะเถียงกับแฟนสาวจึงได้เดินหนีเข้าไปในบริษัทระหว่างที่เดินผ่านห้องทํางานของสายไหมพายุได้ชำเลืองสายตาเข้าไปในห้องไม่อยู่ที่ห้องของเธอ แล้วไปไหนของเขาแม้จะไม่ชอบขี้หน้าสายไหมแต่พายุก็รู้สึกผิดที่ทำกับเธอแบบนั้นเขาปล่อยให้อารมณ์โกรธมาครอบงำจนทำอะไรลงไปโดยไม่รู้ตัวพายุตกลงคุณจะไม่พูดใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอิงออนยังคงเดินตามมาฟังคำตอบที่เธออยากจะรู้นอกจากนั้นหญิงสาว ยังได้ข่มขู่แฟนหนุ่มไปอีกว่าตาหากเขาไม่พูดความจริงกับเธอเธอจะนําเรื่องราวไปบอกกับพ่อของเขาว่าลูกชายมีชู้กับแม่เลี้ยงนี่คุณขู่ผมเหรออิงออนฉันไม่ได้ขู่แต่ฉันเอาจริงฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าถ้าพ่อของคุณรู้เขาจะรู้สึกยังไงว่าได้เมียคนเดียวกัน,ก,นกับลูกชายตัวเอง อิงออนยังได้พูดความจริงที่อัดอั้นตันใจมานานเรื่องที่พ่อของเขาไม่ค่อยชอบหน้าเธอกล่าวหาว่าเธอมั่วผู้ชายไม่สำน่าอยากจะรู้จริงๆว่าท่านประธานอนสังหารายใหญ่มีข่าวดังไปทั่วประเทศว่ามีเมียคนเดียวก,กันกับลูกชายสุดที่รักมันจะดสนุกแค่ไหนกันนะพูดจบเธอก็หัวเราะอย่างสะใจในเมื่ออิงออนไม่ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากคนรัก อีกทั้งช่วงหลังมานี้พายุก็ดูท่าทางห่างเหินประจวบเหมาะกับที่หลอนผ่านมาเห็นภาพบาดตาของแฟนหนุ่มกับแม่เลี้ยงพอดีนี่จึงเป็นโอกาสเหมาะที่หลอนจะเรียกร้องอะไรจากพายุได้บ้างผมไม่อยากจะคิดเลยนะว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหน้าเงินอย่างที่พ่อเคยพูดไว้จริงๆรรู้ตอนนี้มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะคะอ๋อ ฉันลืมบอกหญิงสาวโชว์คลิปหลักฐานที่หล่อนแอบถ่ายเอาไว้ให้ชายตรงหน้าดูนี่คุณสิบล้านแลกกับการลบคลิปนี้ทิ้งฉันให้เวลาคุณหนึ่งอาทิตย์ถ้าฉันยังไม่ได้เงินคุณเตรียมตัวเป็นข่าวหน้าหนึ่งได้เลยอิงออนยื่นคำขาดและหมุนตัวเดินสะบัดก้นออกไปจากห้องทำงาน ด้วยสีหน้าที่เยอ้ยอยันและสะใจโถเว้ยไม่น่าพลาดเลยเราถ้าพ่อรู้เอาเราตายแน่ไหนจะเงินสิบล้านนี่อีกทำไมถึงได้สวยแบบนี้วะคิว้วทั้งสองข้างของเขาขมวดเข้าหากันด้วยความคิดตอนนี้เขาคิดไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงดีเดิมงเงินอาจไม่ใช่ปัญหาถ้าผู้เป็นพ่อไม่ถามถ่ายว่าจะเอาเงินไปทำอะไร แต่มันก็เป็นไปไม่ได้เงินตั้งสิบล้านพ่อย่อมอยากรู้แน่ช่วงเย็นของวันนั้นนั่นเองพายุเลิกงานก็รีบกลับเข้าบ้านเขาเดินคอตกและมีสีหน้าซึมเศรา้าเอ๊ะคุณหนูเป็นอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าไม่สบายสายไหมเดินผ่านมาได้ยินแม่บ้าน ถามคุณหนูของเธอพอดีจริงสาวจึงหยุดฟังและสังเกตสีหน้าของพายุซึ่งดูผิดแปลกไปจริงๆชายหนุ่มจ้องมองและเห็นว่าสายไหมกําลังยืนมองเขาอยู่เขาจึงเดินตรงไปที่เธอเดี๋ยวก่อนหญิงสาวทำท่าจะเดินหนีไปอีกทางแต่ชายหนุ่มนั้นเรียกเธอให้หยุดคุณมีอะไร ผมแค่อยากจะขอโทษพายุเอ่ยคำขอโทษด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำและเดินกลับไปที่ห้องของตัวเองจะมาไม้ไหนของนายนะสายไหมถึงกับแปลกใจในท่าทีของเขาป้าคะคุณพายุเขาเป็นอะไรหรือเปล่าคะเห็นดูซึมซึมป้าก็ไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะคุณสายไหมเมื่อสักครู่ ป้าถามคุณหนูไปแล้วแต่เธอก็ไม่ตอบนะคะ่ะหรือจะถูกคุณผู้ชายดุเอาคะไม่น่าจะใช่นะคะเพราะเมื่อเช้าก็ยังเห็นผู้ถูกค้อกันอยู่เลยนั่นสิคะป้าก็ไม่เคยเห็นคุณพายุเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะคะคุณสายไหมสายไหมชักอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ช่วงค่ำของวันนั้น หญิงสาวเห็นชายหนุ่มนั้นนั่งอยู่ที่ม้านั่งบริเวณสนามหญ้าหน้าบ้านเธอจึงเดินตรงเข้าไปที่เขาฉันขอนั่งด้วยคนได้ไหมเชิญว่าแต่คุณไม่โกรธผมเหรอก็ยังโกรธอยู่นะแต่ฉันเห็นคุณเหมือนมีเรื่องกังวลใจเกี่ยวกับฉันหรือเปล่าก็ไม่เชิงพายุ ถอนหายใจและเบือนหน้าหนีไปอีกทางคุณมีอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจบอกฉันได้นะคือผมพูดมาเถอะฉันรอฟังอยู่คือเหตุการณ์เมื่อตอนกลางวันที่อิงอ่อนเข้ามาเห็นนะ่ะนึกว่าเรื่องอะไรเรื่องนั้นให้มันแล้วไปเถอะค่ะมันไม่ใช่แค่นั้นนะสิ คุณหมายความว่ายังไงสายไหมาถามด้วยความสงสัยว่ายังมีอะไรนอกจากนั้นอีกพายุได้เล่าความจริงทั้งหมดที่อิงออนขู่เขาให้หญิงตรงหน้านั้นได้ฟังอย่างละเอียดอย่างนี้นี่เองฉันเข้าใจละถ้าพ่อรู้ความจริงผมซวยแน่ๆนคุณไม่เห็นจะต้องกลัวเลย ฉันว่าคุณไปสารภาพกับท่านตรงๆดีกว่าได้ไงคุณถ้าพ่อรู้ว่าผมทำแบบนั้นกับคุณไม่ใช่ผมคนเดียวที่โดนคุณเองก็อาจจะติดด่างแหไปด้วยไปบอกท่านตรงๆดีที่สุดคุณเชื่อฉันนะไปฉันจะพาคุณไปเองชายหนุม่มเห็นแววตาที่อ่อนโยนของเธอก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาคุณไม่ต้องกลัวนะ ฉันจะช่วยคุณพูดอีกแรงสายไหมคว้ามือของเขาเดินนำหน้าพาเขาเข้าไปในบ้านวินาทีนั้นพายุเขารู้สึกได้ถึงความปลอดภัยพลางกับหายใจเข้าเฮือกใหญ่ยอมเผชิญหน้ากับความจริงอา้าวสายไหมพายุเดินมาคู่กันแบบนี้มีอะไรหรือเปล่า คือคุณพายุเขามีเรื่องจะสารภาพค่ะสารภาพงั้นเหรอเรื่องอะไรกันเจ้าพายุนี่แกไปก่อเรื่องอะไรอีกเออคือผมเอาอ้ำอ่ำอึ้งอ้งอยู่นั่นแหละพูดมาสิครับพ่อพายุได้บอกเรื่องราวทั appeal, <UR TH> ้งหมดให้ผู้เป็นพ่อได้ฟังระหว่างที่เขาพูดออกไปนั้นในใจก็พลางผวา หวาดกลัวว่าพ่อจะโกรธและอารวาสเขาหรือเปล่าแต่เปล่าเลยตรงกันข้ามผู้เป็นพ่อกลับนั่งนิ่งสแสดงกิริยาแค่ส่ายหัวไปมาเท่านั้นผมขอโทษครับพ่อผมไม่ได้ตั้งใจพ่อจะโกรธจะตีผมก็ได้ผมแค่ให้พ่อยกโทษให้ผมแกนี่มันจริงๆ แล้วแกขอโทษคุณสายไหมหรือยังอ๋อขอโทษดิฉันแล้วค่ะดิฉันไม่ถือโทษโกรธหรอกค่ะเพราะดิฉันก็ไปยัว่วโมโหคุณพายุด้วยแต่ยังไงฉันก็ขอโทษหนูด้วยนะแทนเจ้าลูกชายอีกครั้งพายุได้ยินพ่อเรียกแม่เลี้ยงว่าหนูฟังดูราวกับว่าไม่ใช่คนรักกัน แต่ถ้าว่ามันเหมือนกับลุงคุยกับหลานอย่างไรอย่างนั้นเอาละ่ะในเมื่อแกทำผิดและยอมรับผิดพ่ออยากให้แกจำไว้เป็นบทเรียนและอีกอย่างพ่อเคยเตือนแกแล้วเรื่องผู้หญิงคนนั้นแกก็ยังพลาดท่าจนได้เดี๋ยวก่อนค่ะพ่อทำไมพ่อเรียกสายไหมว่าหนูว่าไอ้ลูกคนนี้ ทำไมฉันจะเรียกไม่ได้วะก็หนูสายไหมเป็นลูกของเพื่อนพ่อที่พ่อจ้างให้มาเล่นละครตบตาแกยังไงล่ะพ่อพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงครับศักชัยจึงอธิบายทั้งหมดให้ลูกชายฟังว่าเขาจ้างสายไหมให้แกล้งทําเหมือนเป็นคู่รักเพราะต้องการให้พายุกระตือรือร้อนและยอมไปทํางานที่บริษัทผู้เป็นพ่อรู้ดีว่าลูกชายนั้น มีนิสัยห่วงสมบัติเหมือนแม่ของเขาจึงต้องใช้วิธีนี้และมันก็ได้ผลเสียด้วยเมื่อพายุกลัวว่าผู้หญิงคนใหม่ของพ่อนั่นก็คือสายไหมกําลังจะเข้ามาแย่งทุกอย่างจากเขาไปชายหนุ่มจึงเดินหน้าปกป้องสมบัติของเขาทุกชิ้นแม้กระทั่งบริษัทที่ไม่เคยอยากจะเข้าไปดูแลแต่ถ้าว่าหลังๆมานี้พายุก็เข้าไปแทบทุกวัน แม้จะเป็นวันหยุดก็ตามพ่อนี่พ่อเล่นอะไรของพ่อเนี่ยผู้เป็นพ่อหัวเราะเสียงดังที่เห็นลูกชายอายจนหน้าแดงแกควรขอโทษหนูสายไหมายอีกครั้งเพราะแกทำกับเขาไว้เยอะเคลียร์กันเอาเองหมดธุระพ่อแล้วเดี๋ยวสิคะพ่อพายุทำตัวไม่ถูกชายหนุม่มคิดไม่ออกเลยว่า ควรเริ่มพูดจากตรงไหนก่อนอีกทั้งตัวเองก็รู้สึกงงๆกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาสายไหมเอ่อคุณสายไหมผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงและไม่รู้ว่าต้องขอโทษคุณสักกี่ครั้งถึงจะลบล้างความผิดที่ผ่านมาได้คุณไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วค่ะเอาเป็นว่าที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปเถอะคุณลืมมันไปเสเถอะ ฉันไม่ถือโทษโกรธคุณหรอกอีกอย่างเรื่องนี้มีแค่ฉันกับพ่อของคุณเท่านั้นที่รู้เท่ากับว่าคุณไม่ผิดอะไรคุณอย่าคิดมากเลยสายไหมพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลฟังดูเป็นมิตรทำให้พายุรู้สึกประทับใจกิริยาและท่าทางที่ดูอ่อนโยนของหญิงสาวตรงหน้าอย่างกลับลืม้มสายไหมส่งยิ้มหวานให้กับชายหนุ่ม เพื่อเป็นการผูกมิตรอีกครั้งหลังจากนั้นเธอก็เดินกลับไปที่ห้องนอนค่ำคืนนี้พายุนอนยิ้มหวานอยู่บนที่นอนหนานุ่มเขากำลังคิดถึงรอยยิ้มที่ดูจริงใจของสายไหมไม่น่าเชื่อเลยว่าแค่เขารู้ความจริงว่าหญิงสาวไม่ได้เป็นแม่เลี้ยงของเขาเพียงเท่านี้มันจะเปลี่ยนความรู้สึกที่เขารู้สึกไม่ชอบหน้าเธอมาก่อน ให้กลายเป็นว่าเธอเป็นคนที่น่าคบหาและอยากที่จะได้มาเป็นคนรักนี่เราคิดบ้าไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> นอนนอนนอนอายุพายุสลัดความคิดทิ้งแล้วหยิบผ้าห่มสีน้ำเงินมาคลุมหัวและนอนคลุมโปงแล้วก็หลับไปวันเวลาผ่านไปพายุกับสายไหมก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้น จนนกกก่อเเิดเป็ความรัพายุนี่คุณยังกล้าเดินคู่กับเมียของพ่อตัวเองอีกเหรอเยี่ยมจริงๆตกลงคุณจะเอาอยัางไงกันแน่อิงอ่อนมาทวงสัญญาเรื่องเงินสิบล้านที่เคยคุยกันไว้ผมนึกว่าคุณจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วสิอีกนะอิงอ่อนลืมเหรอคะฉันแค่ยุ่ง แต่ตอนนี้ฉันว่างละคุณอย่ามัวพูดให้เสียเวลาเลยดีกว่าฉันมีธุระอย่างอื่นต้องทำพายุมองหน้าสายไหมทั้งสองยิ้มให้กันอย่างอารมณ์ดีและเดินจับมือถือแขนต่อหน้าต่อตาอติงอ,ออนนี่มันอะไรกันพายุฉันจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าคุณแย่งเมียพ่อตัวเองเชิญตามสบายเลยอิงออน เขาโบกมือให้ผู้หญิงหน้าเงินและโอบกอดสายไหมโชว์ให้อิงออนดูเต็มหน้าอิงออนกรีดร้องด้วยความหม่นใ้และเจ็บใจที่พลาดงานนี้ไปเงินตั้งสิบล้านก็หายไปกับตาจบบริบูรณ์